เฮ้ยอย่ากาดกันลูกเช้านี้มาชมพี่ราชาเจ้ามดโคแล้วก็เจ้าโซเฟียโอ้พี่ราชาตัวโตมากตัวยักษ์เลยอ่ะพี่ราชาตัวยักษ์เลยดูพี่มดโคนอนราชาไม่ได้มาถ่ายคลิปใหญ่หลายวันแล้วนี่ใครเอาไม้นี่เขามาวะเนี่ยอโพเฟียอโพเฟียยิ่งโตหน้ายิ่งสั้นนะลูกนะนี่ก็เอามาวะเนี่ย ดูพี่มอสโกนอนนะทุกคนท่านอนเขาน่ารักมากไปดูตูดไปดูตูดเขาไปดูตูดแล้วนี่คือตูดของเขาท่านอนแบบว่าเอาลองกองเอาลองกองไปวางบนขอบสระดีอันนี้ลาวะนั่งเฝ้าอะไรกันวัยรุ่นอันนี้ก็น่าจะเกือบปีแล้วแหละตามตัวนี้นะครับอันนี้ก็ถ้าใครจำได้ก็มาตั้งแต่ตัวน้อยๆเลยตอนนั้นมาตัวเล็กมากแต่ดูตอนนี้ตอนนี้ตัวอ้วนกลมหมดแล้วตั้ง3ตัวเมื่อก่อนพี่ราชานี่ใหญ่มากนะครับถ้าใครได้ติดตามคลิปตั้งแต่ช่วงแรกๆพี่ราชานี่เป็นหัวโจกตัวใหญ่ที่สุดตอนที่อยู่กรงเสือเล็กตอนนี้พี่ราชาตัวเริ่มเล็กแล้ว ดูนั่งคุมน้องๆเหมือนกับนั่งคุมน้องๆอ่ะโชว์พลังโชว์พลังปึงกี้แล้วเขาก็จะมาทักทายผมบอกว่าไอ้นุชคนนี้หายไปหลายวันเลยไม่มาอยู่กับผมเลยนุชหายไปไหนมานุชไปอยู่กับพี่มาตินี่กับพี่ตากีล่ากันช่วงนี้ไม่ได้เจอเลยเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันอาทิตย์หนึ่งอ่ะตัวใหญ่ขึ้นมากดูนางโซเฟียดูนางโซเฟียเดี๋ยวไปดูพี่ราชาดีกว่ามีคนก็อาจจะคิดถึงพี่ราชาบ้างพี่ราชาพี่ราชาราชานี่เมื่อก่อนซนมากแต่เดี๋ยวนี้พอเป็นที่ใหญ่ก็จะแบบสุขุมนิดนึงราชาบอกไม่ใช่เวลาเล่นค่ะตอนเช้าป้าเวลาของราชาคือตอนเย็นนี่วิ่งกันจระวันดูทำหน้าดูมันยืนซุ่มอยู่ไปไหนมาโซ่ อ๋อมาหาพี่ราชา
ยู่ด้วยกันทุกวันจะคลอเคลียอะไรกันนักหนาวัดก็บอกก็พี่ราชาช่วยอ่ะดูวิ่งมาแต่ใกล้แต่ตอนนี้ตัวที่ซนที่สุดต้องยกให้นางโซเฟียนางโซเฟียนี่ยังโอ้ขึ้นต้นไม้แล้วขึ้นต้นไม้แล้วทุกคนดูตากอดของเขาดูตากอดของเขาจะซุ่มโทมตีน้องแหละตัวมอสโกตอนนี้มอสโกใหญ่กว่าพี่ราชาแล้วนะทุกคนหมายถึงว่าอ้วนนะคือนางโซเฟียเล่นกับน้ำพี่ราชาหนีไปนอนตัวเดียวแล้วสงสัยรำคาญน้องๆพี่ราชาบอกอยู่ตัวเดียวดีกว่าลำคาญนางโซเฟียน่าจะชอบใจน้ำออกมาจากรูแรงมากอยู่ในน้ำแล้วมีพลังเพิ่มขึ้นอีก 20% แปลงร่างเป็นจระเข้ไปแล้วตอนเช้าเราก็จะล้างกรงให้เขาเพื่อความสะอาดของเด็กๆนี่ฉีดเอาโอ้ยเปียก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 เด็กๆครับอย่าขอร้องท่าเดิมนอนท่าเดิมอ๋อพุ่งไปแล้วพุ่งไปแล้วบึ้มไหมบึ้มไหมบึ้มไหมบึ้มเลยบึ้มเลยขยะมันออกหรือเปล่าพี่มั้งวิ่ง39เริ่มเหนื่อยแล้วเด็กๆ ก็สำหรับวันนี้เด็กๆ ก็เมื่อคืนเด็กๆ ก็ไม่กลัวนะเพราะว่าเมื่อคืนเสียงพี่อังเดคูดังมากแต่ก็ดูแล้วเด็กๆ ก็ตาแป๋วเหมือนเดิมอ่ะไม่น่าจะกลัวอะไรมากมายเด็กๆบอกชิวๆแค่นี้เอาละครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายครับ